สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนทุกคนค่ะมากินข้าวกับคุณยายกันเด้อพี่น้องนะข้าวในเวลากี่ทุ่มดีทุ่มครึ่งจ้ามากินข้าวทุ่มครึ่งกันพี่น้องนะคุณยายก็ตำส้มจ้ะตำส้มหัวโคลบี้ที่คุณยายซื้อมานะแล้วก็แครอทนะพี่น้องนะแล้วก็มีปลาทอดปลานิลทอดค่ะคุณยายก็ผาทําใส่เกลือมาจากเมืองไทยนะตากแห้งนะพี่น้องนะแล้วก็มาทอดปลาหมึกค่ะมีผักแค่นี้พี่น้องแล้วก็มีน้ําพริกนะน้ําพริกปลานะพี่น้องมากินด้วยกันนะฮะแซ่บๆนะพี่น้องนะวันนี้คุณยายก็จะกินแซ่บๆจ้ะโอ้ยน้องเอาช้อนนี่นั่นมาได้พี่น้องนะเดี๋ยวคุณยายไปเปลี่ยนช้อนแล้วพี่น้องก็คือนะเอ้ยเจอไรหรอพี่น้องแสบมือเมื่อกี้มีดเอามือนะพี่น้องนะกินน้ำพริกก่อนเลยนะฮะจุ๊บจุ๊บอร่อยได้หนึ่งปีกเลยคุณยายก็ใส่เสียถ้ากินอะไรแล้วจะกินอย่างเดียวนะพี่น้องกับข้าวอ่ะให้ทำหลายอย่างก็ได้ตักอย่างเดียวปลานิลเมืองไทยพี่น้องมันเหนียวเด้อเค็มยายทำเองกับบนเองนะพี่น้องเกลือพกใส เผ็ดพี่น้องส้มตำเผ็ดทำเนื้อนิดนึงหน่อยพี่น้องเ
พรุ่งนี้ไปทำงานบ่ายสองนนคุณยายเฮ้ยพี่น้องเอ้ยไม่มีปลาหมึกก็แย่เลยพี่น้องดีปลาหมึกไม่เค็มนะเออเพชรพี่น้องพริกแดงเขือกเลยคิดว่ามันจะไม่เพชรได้พี่น้องเอาพริกที่ฮักครึ่งฮักครึ่งอ่ะไอเศษของมันนะพี่น้องเอามาใส่นะ
กินไปหู้ห้าหู้ห้าไปหน่อยโอ้ยเผ็ดก็เกลือก็เหนียวพักเหนียวแน่เหนียวเห็ดทุกๆตำๆแค่เล็กๆนิดๆเป็นไปหน่อยอย่างขนาดนี้เลยนะเพชรอ่ะปลาเหนียวพี่น้องเหนียวไม่พอพี่น้องเค็มทำเองบ่นเองพี่น้องนะช่วยไม่ได้เนาะไม่มีใครช่วยคุณยายได้นะพี่น้องคลิปนี้ก็จะหมดเลยเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อว้ายเพชรพี่น้องคลิปนี้ก็สวัสดีเด้อจ้าบ๊ายบาย